สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมสั้นนะครับ NAVADETY นวเดชวายไม่ใช่นวเดชตี้นะครับผมวันนี้ก็จะกลับมากับแบรนด์ที่ไม่ได้พูดถึงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือมิกิโมโตะก่อนหน้านี้ผมได้ไปซื้อตังหูคู่หนึ่งของมิกิโมโตะมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เข้าไปในช็อปแล้วก็แบบเปิดโลกมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามุกอะเข้าไปอะมันเมาง่ายมากตอนนี้ผมก็ยังเมามุกต่อจากเมื่อวานเหมือนกันครับวันนี้ก็เลยอะใส่มาด้วยนะครับผมก็คือน้องคนนี้นะครับผมเป็นอาโกย่าเพิร์ลอันนี้ไซส์ 6.5 มิลจริงๆราคาดีมากๆเลยสำหรับมิกิโมโตะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 16,000 บาทคือมันถูกกว่าที่เราคิดมากๆเลยเนาะแล้วก็ก้านอะเป็นไวโกแล้วก็แบบมุกสวยคุณภาพดีมากๆแบบเห็นแล้วจะหลงรักมากๆมันแบบมันมีความเงามีความเป็นประกายเหมือนลูกปืนนะครับผมแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องเนาะก็เมื่อวานมีโอกาสได้เดินไปที่มิกิโมโตะก็จริงๆอยากเดินไปอัปเดตสินค้าเฉยเพราะว่ามีกำไรข้อมืออยู่เส้นนึงอยากได้มานานมากแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วก็คือเส้นนี้ซึ่งตอนนั้นที่ถามเขาไปอ่ะเขาบอกว่าราคา 33,000 ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะมันมีมุกต้อง 5-6 เม็ดนะเว้ยแล้วก็แบบเป็นทอง 18K ด้วยอะไรเงี้ยถูกจังเลยแต่มันไม่มีของไงทีนี้เสร็จปุ๊บพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาดูคลิปมิกิโมโตะผมอะครับผมเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็อยากได้ตังหูแบบผมบ้างก็เลยไปซื้อตังหูแล้วบังเอิญวันที่น้องไปอะมันดันมีน้องสร้อยคนน้องสร้อยตัวนี้พอดีแล้วก็เพื่อนของน้องอะก็ได้ซื้อกลับบ้านมาซึ่งตอนนี้ราคาแอบปรับลงอันนี้บ้านอื่นปรับขึ้นบ้านนี้ปรับลงจาก 33,000 เหลือ 30,000 กับอีก100บาทก็คือ 30,000 ทวนประมาณนั้นแหละแต่ว่าวันที่ผมไปลองก็สีที่เป็นสีผมชอบคือเยลโลโกะก็คือน้องเขาเอาไปแล้วมั้งมันก็เลยไม่มีของแล้วก็มันมีความสั้นไปนิดนึงคือความมิกิโมโตะเนี่ยเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าจะแบบไม่ได้เรนจ์ใหญ่มากหรือว่ายังไม่ได้แบบต้องการเอามาเซิร์ฟลูกค้าผู้ชายขนาดนั้นน่ะไซส์ก็เลยจะเป็นไซส์กำไรข้อมือผู้หญิงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ตอนนี้ก็เลยฝากการบ้านร้านเขาไปว่าเฮ้ยถ้าให้มันยาวขึ้นเนี่ยคิดตังค์เพิ่มไหมก็จริงๆไม่อยากให้คิดนะประมาณนั้นแล้วก็จริงๆอ่ะไปเจอสินค้าราคาน่ารักหลายๆชิ้นเพราะว่าเมื่อวานมีโอกาสได้เข้าไปดูหลายชิ้นเพราะว่าไปเร็วนิดนึงคือร้านมันมีความลำยายอ่ะมันปิดทุ่มหนึ่งเว้ยคืองงมากแบบไม่ต้อนรับพนักงานออฟฟิศหรอพนักงานออฟฟิศอุตส่าห์นั่งทำงานจนหน้ามันแบบเลิก6:30อะไรอย่างเงี้ยพอมาพารากอนปุ๊บไม่ทันแหละร้านปิดแต่เมื่อวานไปเร็วก็เลยได้ดูจริงๆเมื่อวานผมแอบอยากได้สินค้าชิ้นนึงก็คือน้องคนนี้เนาะก็เป็นสร้อยคอนะครับผมที่มีเป็นมุกเม็ดเดียวจริงๆอ่ะสร้อยคอของมิกิโมโตะจะมี2เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นมุกสอดคือเอาสร้อยอ่ะสอดไปตรงกลางตัวมุกเลยกับเวอร์ชันที่มันเป็นตัวเพนเดนต์เป็นจี้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมได้ลอง2เวอร์ชันแล้วรู้สึกว่าเล้งหรือว่าความเดนตี้ต่างๆนานาเวอร์ชันที่เป็นจี้อ่ะจะดูดีกว่าแล้วก็แถมไอ้ตัวสร้อยอ่ะมันมีความเล็กใช่ปะมันยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวชามอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าผมเคยซื้อสร้อยของทิฟฟานี่คีมาอะไรเงี้ยแล้วสร้อยที่บ้านมันมีความใหญ่อะพอใช้กับจี้อะมันก็แบบดูประหลาดแต่ว่าถ้าสร้อยเส้นเล็กๆแบบที่ได้มาจากน้องมิกิโมโตะเพราะว่าตัวชามมันรีมูฟได้ไงแต่ตัวมุกเสียบอะมันรีมูฟไม่ได้ใช่ปะเอาไปใส่กับตัวนั้นนะก็คงจะน่ารักหรือว่าเอาตังหูตะปูเล็กๆอะที่มันเป็นตัวซิงเกิลเบรสเลตอะครับผมไปใส่ก็จะเป็นจี้ที่เป็นรูปตะปูซึ่งก็น่ารักเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วราคาดีมากๆคือเขาว่าคิดราคาตามราคามุกเป็นหลักคือมุกพานาโกย่าครับผมยิ่งไซส์ใหญ่มันจะแพงมากมันจะไซส์มันราคาจะกระโดดที่ไซส์ 7.5 มิลไปถึง8มิลอะไรเงี้ยซึ่งตัวสร้อยคอที่ผมถามอ่ะผมอยากได้สร้อยไซส์ 7.5 มิลซึ่งราคาอยู่ที่ 20,000 กับอีก600บาทประมาณเนี้ยซึ่งมันถูกมากแต่ถ้าสมมุติขยับเป็น8มิลปุ๊บคือราคาน่าจะขึ้นเป็นแบบ 40,000 คือขึ้นน่าจะประมาณ2เท่าแล้วถ้า 8.5 คือขึ้นเป็น 60,000 คือขึ้นเป็น3เท่าจากตัว 7.5 อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกใจที่มันจะโซลเอาตลอดเวลาเนาะก็เลยเดโพซิตเอาไว้ซึ่งร้านเนี้ยเรียกเดโพซิต 20% เองอันเนี้ยจริงๆไม่ใช่เพราะราคาขึ้นหรืออะไรคืออยากได้จริงๆแต่ว่าของไม่มีคือไม่เคยมีด้วยนะคือครั้งที่เราที่ไปดูอ่ะก็อยากได้แต่ไม่มีแต่ว่าครั้งนี้มันอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเดโพซิตไปก่อนส่วนของน่าจะรอประมาณ2เดือนโคตรนานเลยอ่ะจริงๆอยากซื้อเป็นของวันเกิดตัวเองนะแต่ว่ามันไม่น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาแค่ซองอันนี้เฉยๆนะครับผมส่วนตัวอื่นที่แบบพอไปดูอ่ะก็น่าทึ่งในส่วนของราคามากๆเพราะว่ามิกิโมโตะมันดูแพงคือมุกไม่เป็นของที่แบบอิโมชันอลมากอ่ะมันไม่ใช่ของที่แบบพอจะเดาราคาได้เหมือนเพชรเหมือนทองเก็ตป่ะอย่างกำไรข้อมือตัว 30,000 เนี่ยมันถูกแล้วใช่ป่ะเจอตัวเนี้ยที่เป็นแบบมุกรอบอ่ะเป็นแบบสแตรนด์อ่ะใช้มุกเม็ดขนาด6มิลทั้งหมดเว้ย
แล้วราคาแบบ 44,000 บาทแล้วตัวบัคเคิลอ่ะทำมาจากไวโก้คือถูกมากแต่ว่าข้อเสียของมิกิโมโตะก็คือน้องไม่มีไซส์ก็คือถ้าสมมติไปแล้วใส่ได้เป็นคู่แท้ก็โชคดีถ้าสมมติสั้นไปเอาออกได้ไม่รู้คืนตังค์หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะคืนแต่ถ้าสมมติว่าน้องสั้นเกินไปแล้วต้องการจะต่อมุกเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่ไซส์อย่างเช่นเมื่อวานผมลองไปวัดดูใช่ไหมน้องที่มีอยู่อ่ะมันค่อนข้างสั้นมากอ่ะ 44,000 ใช่ปะผมก็ลองทาบดูว่าถ้าเป็นไซส์ผมอ่ะเหมือนเขาจะต้องเพิ่มมุกประมาณ5เมตรมั้งแล้วเขาคิดเมตรละ 1,600 เว้ยซึ่งแบบเพิ่มอีกประมาณ 8,000 ก็เลยอ่ะเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันก็แอบใส่ยากจริงๆแอบชอบเวอร์ชั่น 30,000 มากกว่าเพราะว่าเวอร์ชั่น 30,000 อ่ะถึงมันจะสั้นไปแต่ว่าถ้ามันจะต่อให้ยาวมันแค่ต่อท้องแค่ไม่กี่เซนเองอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเพิ่มมุกก็คงจะแบบเพิ่มไม่น่าจะหลายไม่น่าจะกี่พันเท่าไหร่ก็เลยลองดูว่าแบบเขาจะตอบมาว่ายังไงแล้วพอเราดูสร้อยดูอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ไปดูตู้แหวนคือตอนแรกอ่ะไม่เคยดูแหวนของเขาเลยแต่พอครั้งนี้ไปดูอ่ะแหวนสวยมากที่เซอร์ไพรส์ที่สุดจริงๆแล้วอ่ะนอกจากคือมุกเขาต้องสวยใช่ไหมเพราะเขาคือมิกิโมโตะแต่เซอร์ไพรส์ว่าเพชรเขาว่าโคตรสวยคือเนี่ยเดี๋ยวให้รูปมันฟองแล้วกันนะว่าเพชรเขาสวยขนาดไหนซึ่งแหวนตัวที่ผมชอบอะแต่ว่าไม่ได้ไปอยากได้เร็วๆนี้เนาะแต่ชอบเฉยๆมันแบบมันสวยจริงๆก็คือตัวนี้ซึ่งราคา 62,000 บาทราคาดีมากได้เพชรด้วยแล้วเพชรมันแบบมันเหมือนมันมีชีวิตอะเหมือนงานความญี่ปุ่นความละเอียดอ่อนความอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกพอเราเข้าใจจิวไปเรื่อยๆอะมิกิโมโตะมันก็ตะโกนความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะแบบอธิบายไม่ถูกอะแต่มันดูญี่ปุ่นอะซึ่งแบบแบรนด์ยุโรปฝรั่งเศสก็จะมีแนวเขาอิตาเลียนมีแนวเขาแต่ญี่ปุ่นคือแบบอลังการมากแล้วเหมือนเพชรเขาแบบมีความใสมีความสว่างมากจริงๆแอบรู้สึกด้วยซ้ำว่ามุกมันขับเพชรเว้ยมันไม่ใช่เพชรขับมุกอะคือพอมุกความแบบมีลัสเตอร์มีความละมุนอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับเพชรอะมันทำให้เพชรยิ่งมีความแบบเปล่งประกายอิลูมิเนตแบบสวยมากตัวนี้ราคาคุ้มด้วย 62,000 แต่ข้อเสียก็เหมือนเดิมก็คือไซส์มันจำกัดมากมิกิโมโตะเนื่องจากว่าลูกค้าเขากลุ่มอาจจะมีแต่ผู้หญิงไงพอเราเป็นผู้ชายนิ้วแบบ59 60อ่ะมันก็ไม่มีของให้เราเว้ยประมาณนั้นก็เลยให้เขาเช็คเหมือนกันว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่ะมีไหมและถ้ามีเพิ่มตังค์หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นมุกใช่ไหมคือไอ้เวอร์ชันนี้มันมีมุกหลายเม็ดถ้ามันเพิ่มตังค์อาจจะเพิ่มเพราะว่าต้องเพิ่มไซส์มุกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันบาลานซ์แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะคิดอะไรยังไงเหมือนกันงงนะงงกับเขาระดับหนึ่งกับระบบการขายในเรื่องไซส์ของเขาเนาะส่วนตัวต่อไปอันนี้เป็นสร้อยเอ้ยไม่ใช่เป็นแหวนมุกเดี่ยวซึ่งรอบๆมุกเดี่ยวอ่ะก็จะมีเพชรอยู่แล้วเพชรใสสว่างมากซึ่งตัวนี้ราคาประมาณ 80,000 บาทจำไม่ได้ว่ามุกอะขนาดเท่าไหร่แต่ว่าสวยมากๆคือมุกอะมันสวยอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าพอเราเห็นตัวนี้สิ่งที่มันเด่นขึ้นมาคือเพชรคือเพชรใสเพชรสว่างแบบขาวจั๊วเลยอ่ะมันดีจริงๆแบบอะไรมันจะดีขนาดนี้วะคือตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่ามิกิโมโตะจะทำเพชรออกมาได้ดีใช่ป่ะเหมือนแบบน่าจะเอาเพชรมาแปะในงานมุกให้มันดูพิเศษขึ้นมั้งแต่จริงๆอ่ะเพชรคุณภาพดีมากๆส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นแหวนอีกตัวนึงที่แบบตัวนี้เต็มมากอลังมากแล้วก็ดูสเตทเมนต์สุดๆไปเลยตัวนี้ราคาประมาณ 102,000 อะไรประมาณนี้แสนเป็นแสนต้นๆน่ะแล้วสังเกตเพชรเขาก็แบบการเซตติ้งทุกอย่างดีไซน์ทุกอย่างมันดูดีมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นดวงดาวหรือว่าจินตนาการถึงแบบปะการังทะเลอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันแบบมีความรู้สึกที่อ่อนหวานแล้วก็สวยงามมากๆแบบสวยจนรู้สึกว่าอยากจะทำคอนเทนต์นี้ให้ทุกคนได้ดูเฉยๆไม่รู้จะเชียร์จะพูดอะไรอ่ะเพราะว่ามันก็มีความงงในเรื่องการขายในเรื่องของไซส์เรื่องของอะไรต่างๆนะแต่ว่าชิ้นงานเขาดีมากดีซะจนอยากให้ทุกคนอ่ะลองเข้าไปดูเข้าไปทาบดูแล้วก็จะเมามุกมันผมอ่ะตอนนี้ผมเมามุกมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆรู้สึกว่าเป็นคนที่ใส่มุกแล้วขึ้นว่ะแล้วพอแบบมุกของบ้านฝรั่งเขาจะใช้เป็น Master of Pearl ก็คือเป็นจากเปลือกหอยถูกป่ะอย่างเช่น Van Cleef เอ่ยหรือว่าคาเทียก็มีในAmulet หรือว่า Bulgari ก็มีอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่พอมาเป็นไข่มุกกลมๆอ่ะมันมีความดีอีกไปอีกอย่างนึงแล้วมันก็มีความแบบผู้ดีเรียบหรูใส่ได้เรื่อยๆแล้วตอนนี้ทางมิกิโมโตะเองหรือว่าทางแฟชั่นต่างๆเองอ่ะเขาก็พยายามที่จะให้ผู้ชายอ่ะมาใส่เป็นสร้อยแบบสแตรนด์แบบมุกอะไรเงี้ยซึ่งมันดูไม่ได้ประหลาดแล้วก็ดีมากๆอีกแบบแอบให้โชว์หูอีกรอบนึงสวยเนาะ ประมาณนั้นก็ยังไงทุกคนก็ลองไปที่ร้านมิกิโมโตะได้นะครับผมอยู่ที่พารากอนข้างล่างก็เดินเลยจิวองชีไปนิดนึง
ทางเข้าดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าทุกคนในร้านน่ารักมากๆเลยครับผมทางน้องๆแล้วก็เจ้านายญี่ปุ่นก็น่ารักแล้วก็ที่สำคัญมิกิมาโตะปิดทุ่มหนึ่งตลกมากมันควรปิด2ทุ่มประมาณนั้นถ้าไปก็รีบไปรีบจะได้มีเวลาดูเยอะๆเนาะเพราะว่าชิ้นงานเขาต่างๆอ่ะมันดีมากๆจริงๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มว่าแบบชอบมากๆประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ฝากเอาไว้สั้นๆแล้วกันก็ไม่สั้นเท่าไหร่10นาทีนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ